ราใส่สาหร่ายหางกระรอกลงไปในบีกเกอร์นะคะแล้วก็ตั้งห่างจากโคมไฟ40เซนแล้วก็ดูปฏิกิริยาของมันก็คือจะมีฟองออกมาค่ะแล้วก็นับจำนวนฟองเป็นเวลา1นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขยับบีกเกอร์ให้ไปเข้าใกล้โคมไฟมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จับเวลา1นาทีนับฟองอากาศเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็ตั้งบิกเกอร์ห่างจากโคมไฟ40เซนติเมตรค่ะแล้วก็คนผงฟูให้เข้ากับน้ำนะคะเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็จับเวลา1นาทีแล้วก็ดูฟองอากาศเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาบีกเกอร์ที่มันมีผงฟูแล้วก็สาหร่ายหางกระรอกขยับเข้าไปติดกับโคมไฟเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นค่ะจับเวลา1นาทีแล้วก็นับฟองอากาศเหมือนเดิมค่ะสรุปผลการทดลองนะคะแสงเป็นปัจจัยจำกัดของการเกิดปฏิกิริยาของสาหร่ายหางกระรอกค่ะถ้ายิ่งเราอยู่ใกล้แสงมากนะคะปฏิกิริยาก็จะยิ่งเกิดเร็วมากขึ้นค่ะและผงฟูที่พอเราผสมน้ำจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยจำกัดค่ะถ้าเรายิ่งเพิ่มมันก็จะยิ่งเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นค่ะ